สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมเวทมนุษย์ในกองทัพจอมมานเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรา ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสาสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขันตามเพลงแค่20บาทถากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสาสปอยแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม V.I.U Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมง ทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแค 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่5ซึ่งูเหมือนว่าในอดีตนะครับทางเพย์ของเราตัวของเขานั้นจะถูกเก็บมาเลี้ยงโดยทางปู่ลอมเบิร์กนั่นเองนะครับแต่สภาพของทางเพย์ของเราในตัวของเขานั้นโดนทางคุณพ่อกับคุณแม่ของเขานะครับไปกอดและปกป้องเขาอยู่นั่นเอง ซึ่งสภาพเนี่ยน่าเวทนามากเลยนะครับภาพนั้นก็ได้แตดมาในปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางต่อของไอชุดกรอนี่นะครับมันเนี่ยได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจอมานแล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คิดว่าทางจอมานเนี่ยตายแล้วนั่นเองนะมันได้ทําการสั่งลูกน้องนะครับทำการโจมตียับเลยซึ่งเหมือนว่าทางแกงของบาสเทโอเนี่ยพวกมันนั้นก็ได้คุมสถานการณ์ไว้หมดแล้วนะครับโดยกองทัพกระดูกของมันน่ะนะบาสเทโอได้พูดกับทางไอหรือว่าพระเอกของเราขึ้นมานะครับว่าเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วคงรู้สึกได้นะ องทัพจอมมันจะกลายเป็นของข้าแล้วละ่ะตอนนี้ก็ยังไม่สายไปหรอกเจ้าเองก็จงมายังกองทัพจอมมันของข้าเสถเถอจะให้เจ้าเป็นหัวหน้ากองทัพที่7เองทางเพยของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าเรื่องนั้นไม่เลวก็จริงนะแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกับคุณนะครับเพราะว่าในอนาคตตลอดไปนี้คุณนะ่ะไม่มีทางเป็นจอมมันได้ยังไงละ่ะแล้วทางตกของไอ้นะครับก็จะเริ่มทําการบวกกับทางบาสเทโออีกครั้งแล้ว,วนะซึ่งไอ้บาสเทโอมันก็ได้คําออกมาเลยว่านึกว่าทางเพยของเรานะครับจะกลายเป็นคนฉลาดอีก่ชางเงขาซเ,เกนมนส่ให้น้องงของม,ขอมนนรี มาหาทางเพของเราทั้งหมดเลยนะและมันเองก็ได้มั่นใจมากเลยนะครับว่าทางเพของเราเน่ะจะแพ้ให้กับมันนาที่นี้นั่นเองสื่อลูกน้องของมันเนี่ยได้ทําการโจมตีมานะครับทางเพยของเราโตงเขานั้นก็ได้ใช้เวทนะสวนกลับไปนั่นเองซึ่งผอสวนกลับไปดอกหนึ่งแล้วนั้นพวกสเกลตันนะครับหรือว่าบทอาหารกระดูกเนี่ยมันก็รีบวิ่งเข้ามาหาทางเพยของเราเรื่อยเลยนะทางเพของเราเนั่นโตงเขาก็ได้งานทุบกระวนท่าออกมาเลยนะครับทางกระวนท่าน้ําแข็งทั้งเกาะบาเรียสึ่งพลังของไอ้นะครับนับได้ว่ารุนแรงมากๆเลยนะสึ่ง แค่3ท่านนะครับพวกสเกลเลตันเนี่ยพวกมันนั้น,นก็ได้หายไปกับครึ่งกองเลยนะซึ่งทางไปของเราตัวของเขาก็ได้เข้าไปไประชิดตัวกับทางบาสเทโอได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองซึ่งตัวของเขานะครับดีๆเนี่ยมือเนี่ยก็ได้เป็นแสงอะไรบางอย่างออกมานะและ้วก็ทําการประทะเข้าเต็มๆหน้าของทางบาสเทโอเข้าไปเต็มๆเลยนะครับซึ่งหัวของทางบาสเทโอเ่ยก็ได้หลุดออกมาเลยแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยยังไม่ตายนั่นเองพร้อมกับขำขึ้นมาเลยนะอย่าคิดว่าจะจบลงแค่นี้ล่ะซึ่งเหมือนว่าทางตัวกัััััับบหววขอองงงาสสสเโนนนนนนะมมจแยกก่่ไไดด้้ซึ็ มาที่ทางเพจของเราเลยนะครับสุงทางเพจของเราตรงเขาเนื้อกอบลาทานแล้วนั่นเองมันได้พูดขึ้นมาว่าขอโทษด้วยนะการโจมตีแบบนั้นหนะยุดพวกเราไม่ได้หรอกอย่างน้อยเจ้าซึ่งเป็นกองพลอมาตะก็ไม่น่าจะลืมไปแล้วใช่ไหมข้าซึ่งเป็นดุลหันและทหารของข้าซึ่งเป็นอันเดสกองทัพซึ่งเป็นอมาตะยังไงล่ะแสดงว่าทหารที่ทางเพจของเราจัดการไปก่อนหน้านี้นะครับพวกมันน่จะฟื้นตัวขึ้นมากันได้แล้วนะพร้อมกับปลาหัวกะโหลกของมันนะครับมาใส่ทางเพจของเรารอเลยเพราะว่าไอ้หัวกะโหลกที่มันปลามาเนี่ยมันคือระเบิดนั่นเองนะสูกับ เราทหาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็วิ่งกูงเข้ามาทั้งหมดเลยถึงขนานดน,นะครับทางเพจของเราตัวของเขาก็ได้ใช้เวทหยุดเวลาไว้อะนะล้วก็ทําการสอยทีละตัวไปเลยนะครับแต่ยังไงยังไงเนี่ยมันก็เป็นหมดไปสักทีเลยตัวของทางบาสเตโอได้พูดขึ้นมาว่ากําลังลบทับของค่าวไร,ซ,วไรซึ่งขีดจากัดไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้ใช้มนตราที่แข็งแกร่งแค่ไหนพลังเวทก็มีจํากัดอยู่ที่เวลาของนายแล้วละ่ะสื่อทางเพจของเรานะครับดูเหมือนว่ากําลังติดอยู่ในแผ่นของทางบาสเตโอเลยนะ พลังเวทค่อยๆหมดไปนั่นเองเพราะว่ากองทัพของเขาเนะครับเป็นอมาตะาอยู่แล้วนะนะบาร์เซอได้บอกต่อไปอีกว่าช่างน่าเสียดายหากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าก็คงจะใช้งานได้ดีกว่านี้แล้วซึ่งทางข้างบนนะครับมันก็ได้มีทหารนคนหนึ่งนะครับแอบซุ่มอยู่นะแล้วก็ได้ทําการยิงธนูนะครับไปหาท้าเพคของเราเลยซึ่งก็ยิงทีเผลอนั่นเองซื่อลูกธนูนนนนลนลลลแล้วนะครับเป็นลูกธนูระเบิดอีกด้วยซึ่งก็ระเบิดเต็มๆเลยนะครับทหาเพคของเราหนะ่ทาท้าเพคของเราตัวของเขา,าก็เกือบแย่แล้วนะครับ มันจะแตกสลายไปครึ่งหนึ่งเลยนะทางตัวของทางบาสเตโอก็ได้บอกไปนะครับว่าแตกจังเลยที่ยังมีชีวิตอยู่นะาสมกับที่เป็นหัวหน้ากองพลอมตะเลยทว่าจะดิ้นลนไปก็เปล่าประโยชน์มาจบกันเลยทางเพยของเราตัวองเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าท้าเป็นแบบนี้นะก็จะมีแต่เสียพลังเวทไปโดอนสูญเปล่าเท่านั้นมีหนทางอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยอันเดดมันคือศพที่ขยับได้เวรความเมื่อสองคนเข้ามาได้ไม่มากศพงั้นเหรอทางเพยของเราตัวขเขาก็ได้คิดอะไรบางอย่างออกมานะครับึ่งจังหวะที่ทางเพองเรากำลังคิดอยู่นัันนะนนั้้้นนนางบสเตโอ่มไดใช ที่เพละนะครับสั่งให้ลูกน้องของมันเนี่ยรีบจมตีไปเลยนะเพราะคิดว่าทาั้งเพลของเราเนะี่ยจะยอมแพ้แล้วนั่นเองแล่นั้นนั่นเองนะครับอยู่ดีๆเนี่ยทั้งมือของทั้งเพลของเรานะั่นมันก็ได้เปล่งแสงออกมาซึ่งแสงแสงนี้นะครับทำให้พวกอันเดนที่เข้ามาใกล้ตัวของเขาเนี่ยถึงกับแหลกสลายกันไปทั้งหมดเลยบาซิโอก็ได้งงเลยนะว่าพลังนั้นนะ่ะมันคืออะไรกันแน่หมายความว่าอย่างไงกันสื่งเจ้าพลนซุ่มยิงนะครับหรือว่าไอ้คนที่มันแอบอยู่แล้วก็คอยยิงธนูมาเนี่ยโตของทางอาเจสซิฟิโร Ана, จะเละตุ้มเป๊ะไปเลยนะครับซึ่งตัวของน้องเซฟิโร่ก็มาพร้อมกับทั้งก้องทัพของน้องอีกด้วยนะซึ่งมาช่วยทางเพลคอรด์ดทันเวลาพอดีเลยเซฟิโร่ได้เข้ามาหาทางเพลของเรานะครับแล้วก็ได้บอกว่าเมื่อกี้เพิ่งเก็บกวาดข้างนอกกันเสร็จพอดีเลยซึ่งทางบาสเตโอตัวของมันก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทางเซฟิโร่ไโผล่มาตอนนี้นั่นเองซึ่งมันแน,น่ก็แอบกลัวพอตัวเลยนะทั้งตัวของทางจอมมันนะครับซึ่งตัวของน้องยังไม่ตายนั่นเองตัวของน้องก็ได้บอกกับทางบบาาาาาาสสสสสเเเตตตโโอออออออไไไปวไว่่่ม้้้้้้งงงงงหรรคคูออููขขจจจนะืใกกกีัััดิ ทางเจ้าชนะจะยอมไว้ชีวิตเจ้าเลยก็ได้ซึ่งเหมือนว่าทางบาสเซโอในตอนนี้ตัวของมันก็ได้เจ็บใจพอตัวเลยนะครับทางไอโตงเขาเนี่ยก็ได้รีบเดินไปหาทางบาสเซโอเลยนะซึ่งตัวของทางบาสเซโอตัวของมันก็ได้เริ่มเอาจริงขึ้นมาแล้วนะครับึตัวของมันเนี่ยก็ได้ดวนตัวต่อตัวกับทางเพเอกเราสัทีทางเพเอกเราตัวของเขาก็ได้วิ่งเข้าไปหาเลยนะครับทางบาสเซโอก็เช่นกันนะและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการประทะดาบกันนะครับซึ่งทางเพเอกเราตัวเขาก็ได้ใช้คาถาคู่ใจนะนะบาสเซโอในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้้นนมาแลวะครั แล้วก็ได้บอกว่าแกนอะอยาได้ใจไปหน่อยเลยสุดงเหมือนว่าพอมันฟันมาทีนึงเนี่ยทางบาร์เดยของทาาเพลงของเรานะครับก็ถึงกับแตกกระเจิงไปวนหนึ่งเลยนะทางเพลงของเราก็เริ่มสิ้นทาแล้วใ,วในตอนนี้บาซิโอมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าน่ะแข็งแกร่งกว่าเจ้าเจ้าไม่นโชชตาที่ต้องตายลงที่นี่หางจะแค้นจนไปแค้นจอมมารซะลองอ้อนวอนขอชีวิตดูสิแล้วทางตัวของทางบาซิโอนะครับมันเนี่ยก็ได้ไปล่อยพลังไปสึ่งจโจมตีทางเพลงของเราจากระยะไกลนะครับแต่ทางเพลงของเราในาตัวเขาอยู่ดีๆก็ได้ใช้พลัังงงออะะไรรบาาย่านค เสแสงมันก็ได้เพลงประกายออกมาและทําการประทะพลังกันนั่นเองนะแล้วก็ใช่ลแล้วละครับดูเหมือนว่าพลังนี้เนี่ยจะทําให้ทางบาซโอนะถึงกับแขนสลายหายไปเลยทุกคนในตอนนี้ก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากว่าพลังเวทนี้นะมันคืออะไรกันแนะ่รวมถึงแม้กระทั่งบาซโอนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าทางเวทเวทนี้นะ่มันคือเวทอะไรกันซึ่งจะมีคนรู้อยู่คนนึงนะก็คือนังไซฟ,ฟิโรนั่นเองนัน่นแะคือเป็นมนษย์สีขาวอย่างที่คิดเลยตั้งแต่ตอนไหนกันนะไม่สิใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่ได้บอกว่า,า,า,าเสียหน้า ก็ได้ตกใจเหมือนกันนะครับว่าทางจองมาเนี่ยไม่มีอาการตกใจเลยงั้นหรอแล้วบาซโอในตอนนี้มันก็ได้คลั่งหนักกว่าเดิมนะครับไม่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเพลขคงเราต่อเลยนะสื่อภาพเนี่ยเพเดียวไม่ในอดีตนะครับในตอนที่ทางเพลขคอเราเด็กอยู่เลยนะซึ่งก็อยู่กับทางปู่ลมเบิกแล้วในตอนนี้ซึงเหมือนว่าทางปู่ลมเบิกนะครับจะาําการสอนเวทมนต์ให้กับเขาทุกๆอย่างเลยซึ่งทางไอ้ตัวเขาก็ได้ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากลองทํานู่นทานี่้วยจะเองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็สําเร็จทุกอย่างเลยนะทางเพลงมีวันหนึ่ ไม้ที่เฉาเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมลอมเบิกได้บอกว่านานๆเป็นขอบเขตของเวทมนต์สีขาวตัวทงเพงเนี่ยก็เลยขอให้ทางปูนะครับสอนให้กับเขาหน่อยนะถ้าคุณปูนเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะว่าเจ้าหนะ่ะแม้ในน้นําแต่ก็เป็นเผ่าปีศาจแทนที่จะไปเรียนเวทมนต์สีขาวก็ไปเรียนเวทมนตร์คำสาบซะเป็นวมนต์สีขาวนะ่าอากันว่าเป็นเวทมนต์ที่เผ่าปีศาจใช้งานได้ยากมากถ้าถามว่าทาไมมันต่างจากเวทมนต์อื่นที่จะเป็นต้นกําเนิดของมันคือจิตใจอันเมตตายยังไงล่ะหัวใจที่บริสุทธิ์และคํานึงถึงผู้อื่นนั่น่งงาไละ นะมีใจของมนุษย์อยู่แต่ว่าจงจําเอาไว้เรมนต์สีขาวนั้นสำหรับผู้ที่มีพลังมารแล้วมันสามารถเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าคงดาวได้ได้เสียอีกเพราะอย่างนั้นถึงเจ้าใช้เมนต์สีขาวได้ก็จงอยากให้เราค้างรู้โดยดขาดเลยล่ะซึ่งทางคนปุเนก็พูดเหมือนกับว่าจะรู้นะครับว่าในอนาคตทางภพยของเราเนี่ยจะใช้ได้อย่างแน่นอนนั่นเองแต่มาในปัจจุบนันนะครับซึ่งในตอนนี้ทางบาสเตโอเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้จนมุมแล้วนะทางเพลยของเราก็ได้พูดขึ้นมากับมันไปว่าจะกลายเป็นจอมาอมารงั เป็นอมตะแต่การที่ไม่รังเลที่จะเสียสละบริวารเพื่อความเยอททยายนของตนก็พร้อมที่จะหันดาบใส่ผู้ที่เป็นนายและพวกของสำหรับขอบปีศาจแล้วอาจจะถูกก็เป็นได้นะแต่ว่าฉันไม่อยากยกโทษให้แกที่เป็นแบบนั้นโลกที่ผู้หยียบย่ำผู้อื่นอยู่เหนือผู้คนมมนเป็นสิ่งที่ผิดนะ ทางบาซโอมันก็ได้หัวร้อนมากกว่าเดิมเลยนะครับโดนด่าแบบนี้มันก็มายอมเหมือนกันนะนะคนอย่างแกนเนี่ยนะบางอาจนจะพูดแบบนี้กับฉันงั้นหรอสุดททางเพลขอเราก็ได้ปิดจบไปเลยนะครับว่าแกนาจบลงแคนนี้แล้วละ่ะปูปากไปซะบาซโอนเนี่ยมันก็ได้ใช้พลังเนื้อสุดท้ายของมันนะครับทำการโจมตีที่ทางเพลงของเรานนเองทางเพลของเราก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าขอโทษนะครับปูผมนะ่ะขอใช้มันนะครับส่วนตัวขเขาก็ได้ใช้พลังเวทสีขาวทาการตัดพานร่างของทางบาซโออย่างง่ายได้เลยแล้วก็ใช้แล้วล่ะครับร่างกายของทางบาซโอนั้นก็ไดค่อยๆแหลลกสป นิดะน้อยนะและผลแพชชนะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางเพกโตของเขาเนี่ยสามารถจัาการบาสเตโอไปได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองตัวของทางเซฟิโรก็ได้เข้ามาหาทางเพกของเราเลยนะครับว่าทางเมื่อกี้น่ะเรียนรู้มาจากทันลอมเบิร์ดอย่างนั้นหรอทางเพกของเราก็ไม่ได้การจะปกปิดอะไรอยู่แล้วนะครับตัวของเขาก็ได้บอกไปว่าก็ต่างนั่นแหละครับเซฟิโรเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบใจทางเพกของเรานะว่าทุกอย่างไหนคลี่คลายแล้วสินะทางเพกของเราตัวเขาก็เลยส่าไปว่าคุณน่ะอ่านสถานการณ์ที่ออกตั้งแต่แรกแล้วสินะตัวเองจึงไม่เข้าร สิสนและเตรียมการคอยสนับสนุนอยู่เิฟิโดเนี่ยก็ได้พูดอะไรนะครับพร้อมกับยิ้มขึ้นมานะแต่ก็เอาเถอชนะได้อย่างไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะตัวของทางจอมมาก็ได้พูดขึ้นมาว่าปัญหาเนีน่ยมีอยู่นะจากการก่อกระบฏของบาเซโอถ้าไม่ตอแนแต่งหัวนาะองทัพที่3วางเว้นไปเรื่องนี้จะต้องขอให้อ้มารับผิดชอบนะไอ้เจา้าจะเป็นหัวหนาอกทัพที่3ซะข้าข่าคำตอบที่ดีของเจ้าอยู่นะซึ่งตัวของทางจอมมารพูดเสร็จนะครับก็ได้หายไปเลยปล่อยให้ทางไอ้งงอยู่เลยนะแล้วทางลูกน้องของทางไอ้นะครับก็ได้ต่างเเขาาาามาาทงงงยพร่ป็นออก ซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับตัวของทางเซฟิโรนก็ได้เข้าไปคุยกับทางจองมันต,ตัวตัวเลยนะว่าไอคือผู้ใต้บงังคับบัญชาของฉันสิทธิในตัวของเขาอยู่ที่ฉันนะจอมันได้พูดขึ้นมาว่าน่าประหลาดใจจังเลยนะนึกว่าจะเห็นด้วยเสียแล้วหันจะพูดตามหลังนั้นแล้วล่ะก็เจ้าคือผู้ใต้บังคับบัญชาของขนะ้าแสดงว่าไอ้น่ะก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าด้วยทางไอตัวเขาก็ได้เดินเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ได้บอกกับทางจอมันตรงๆไปเลยนะเราผู้อยู่อาศัยเพื่อจะคุ้นชินกับเมืองใหม่กันครับพาาผผู้้ใตตตบบบััััััังงคญชขอออออมมนนนนน กลมกลืนไปกับมันได้แล้วสึ่อทางฝั่ง,งมนุษย์เองก็เช่นกันสึ่งในตอนนี้น้งเมืองของทางไอเนี่ยจะดูสงบสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับทางสัตว์อาสูรช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งก็พูดคุยกันเป็นภาษาเดียวกันเลยะนะทูกฝ่ายนะครับต่างช่วยเหลือก็กลกูลกันสึ่งทางเมืองบาง,งนี้นะครับกลายเป็นบางที่สงบสุขไปเลยก็ว่าได้นะตอนนี้ะนะไอก็ได้บอกว่าทัานเซฟิโรนั้นผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนของู้สิธ์แล้วเป้าหมายของผมคือการอยู่ร่วมกันระหว่างปีศาจและมนุษย์และตรงไอ้นะครับก็ได้ถอดหน้ากากาออกมานะ ไม่ต้องเรียนรูจากท่านไซฟิโรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผมขอสัญญาผมจะทําให้อ e ีวาเลียสเป็นเมืองแรกที่พาบีซานและมนย์อยู่ร่วมกันได้จอมานก็ได้มองคขาแม่งเลื่อนะซึ่งทางจอมานก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ปล่อยให้ทางไปของเราเนี่ยไปทางของเขานนัเองนะจอมานก็ได้ขึ้นมาว่างั้นหรอน่าสนใจเดน,นนี่ชายคนนี้และแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่าก เพือ่อยากสนับสนุนช่องผูกลาสารสปอยสามารถโดเนีให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเลทตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนํามาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ